ดูหลานมาช่วยกันดูยอดเยี่ยมนะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยเอาละครับเมื่อกี้พูดไปถึงแล้วว่าผ่านมาถาม3เทศกาล4เทศกาลแล้วเดี๋ยวเทศกาลหน้าอีกวันศุกร์นี่อีกแล้วนะจะถึงแล้ววันศุกร์วันศุกร์วันอะไรครับวันที่16มกราใครทราบครับวันครูวันครูเนี่ยชื่อวันครูไม่มีต่อนะแต่ถ้าไปวันเด็กต้องเว้นเด็กอะไรฮะวันเด็กแห่งชาติเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติเลยมีคำว่าวันเด็กแห่งชาติเห็นไหมคำที่มีวันที่มีต่อท้ายด้วยแห่งชาติมีไม่กี่วันหรอกครับยกตัวอย่างมีวันอะไรนะครับวันเห็นไหมวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติแล้วก็วันเด็กวันครูมีไหมเห็นไหมเด็กยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นจงเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่นะครับความขวัญว่าไงปีนี้ความรู้ผู้คุณธรรมสั้นง่ายเข้าใจไม่ยากความรู้คู่คุณธรรมเราก็ต้องมีความรู้แล้วก็ต้องขณะเดียวกันมีความรู้ก็ต้องมีคุณธรรมด้วยไม่ใช่มีความรู้แล้วโกงชาติมีความรู้แล้วไม่ช่วยชาติเลยความรู้ต้องคู่คุณธรรมนำสู่นั่นแหละอนาคตนะคืออนาคตของชาติอนาคตของพวกเรานักเรียนทุกคนที่ต่อไปวันข้างหน้าจะเป็นผู้ใหญ่นั่นคืออนาคตของชาติเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้ก็คือเฮ้ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ตลอดอ้าวผ่านมา 3-4 เทศกาลคริสต์มาสก็มาได้อวยพรนะปีใหม่ก็มีกิจกรรมก็มาได้อวยพรวันเด็กก็เลยมาแล้วก็ไม่อวยพรนี่จะถึงวันครูอีกแล้วเอารวบยอดเลยดีกว่าเอาสิ่งที่เป็นมงคลนะขึ้นมาปีใหม่เจอกันครั้งแรกขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาเพื่ออวยพรให้กับพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านคือพรปีใหม่เนี่ยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะครับต้องใช้คำว่าขออัญเชิญอ่ะดูที่เนื้อเพลงก่อนนะฮะเนื้อเพลงจะได้ซาบซึ้งในบทเพลงนี้นะครับสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมฤกษ์ยามดีเปรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เถิดอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่อวยพรให้แก่พระสงฆ์นิกรในวันปีใหม่ถึงแม้จะผ่านมา11วันแล้วแต่ว่ายังอยู่ในช่วงที่เราอวยพรกันเพราะว่าการอวยพรปีใหม่เนี่ยก็จะอวยพรตั้งแต่วันที่ไหนครูเคยบอกไปแล้ว15ธันวาถึง15มกราเพราะนั้นถือว่ายังอยู่ใน
ในเขตนี้นะในเขตระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็เราอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ร้องได้ไหมครับร้องได้ร้องให้กระหึ่มเลยแล้วก็จะได้ส่งความสุขนี้ไปกับเพื่อนๆเราทุกคนทุกๆโรงเรียนนะที่ได้เรียนผ่านทางสื่อโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับเอาละครับพร้อมแล้วนะครับขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกๆคนนะครับเนื่องในเทศกาลปีใหม่วันปีใหม่มาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเลิกยามดีเปรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาดวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เถิดสวัสดีวันปีใหม่เถิดโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดก็ต้องถือว่าเราได้ทำครบถ้วนขบวนความนะนะเทศกาลนี้เราก็ไม่ปล่อยไปให้เลยไปเพราะว่าทุกคนจะได้มีความสุขแล้วก็มอบความสุขให้ทุกคนเป็นสิริมงคลด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่นะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้แก่พระสงฆ์นิกรทุกๆคนเราก็ได้รับกันทุกคนนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็จะสอบอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรก็ให้สำเร็จทุกๆประการเลยเนื่องในวันปีใหม่นะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เรื่องของเราอีกนะก็เรื่องของเราตลอดแหละตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็เรื่องของเราทั้งนั้นไม่มีเรื่องของคนอื่นนะต้องเท้าความนู่นไป2อาทิตย์นู่นเลยจะได้ติดต่อกันจำได้ว่าครูให้นักเรียนเขียนอะไรครับกุญแจซองกุญแจซองเป็นไงครับเรียบร้อยดีไหมคนละ50ตัวเรียบร้อยดีใครเรียบร้อยยกมือขึ้นโอ้ดีมากทุกๆคนเลยทบทวนให้นิดนึงเดี๋ยวเรามาเขียนกุญแจซอนเนี่ยทบทวนอีกครั้งนึงแล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นไปอีกวันนี้คงจะต้องรวบเนื้อหาเข้ามาให้นะให้สั้นเข้าไปอีกแต่ต้องชัดเจนมาดูเลยครับโน้ตเพลงเนี่ยนะครับถ้านักเรียนเรียนแล้วเนี่ยรับรองได้ว่าโน้ตเพลงที่เห็นเนี่ยนักเรียนสามารถจะเขียนได้สามารถจะอ่านได้ส
ามารถจะบรรเลงดนตรีได้โดยดูโน้ตนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจในการเรียนตั้งใจที่จะจดบันทึกไม่ใช่นั่งเฉยๆนั่งเฉยจะไม่ได้เลยอ่ะเรามาเริ่มแล้วนะฮะเริ่มอีกแล้วเริ่มอีกแล้วกลับมาสู่ที่เดิมอีกแล้วเพื่อให้ไวเข้าเรามาอันนี้ที่เห็นคืออะไรครับตอบตอบแบบผู้รู้เลยคอมพิวเตอร์กดปิ้งถามว่านี่คืออะไรถูกต้องบรรทัด5เส้นวิธีนับบรรทัด5เส้นนับอย่างไรนับจากเส้นล่างสุดเป็นเส้นที่1แล้วก็2 3 4 5ขึ้นไปตามลำดับนะครับ1 2 3 4 5พอมี5เส้นแล้วมีกี่ช่องเยี่ยมมากช่อง1แล้วก็ไปช่อง2ช่อง3ช่อง4นะทบทวนอย่างเร็วนะฮะเร็วต่อไปครูจะพูดถึงเฉพาะเส้นบรรทัดและช่อง